ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาได้นะหรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียนแต่ว่าในส่วนของข้อมูลนะคะจะต้องระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดให้ชัดเจนใครเกิดช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรก็ต้องระบุข้อมูลเข้ามาด้วยนะคะใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกจังหวัดและช่วงเวลาเกิดเข้ามาให้ชัดเจนก็แล้วกันแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทัวร์หน่อยดีกว่าค่ะภาพรวม12ราศีนะคะวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์ภาพรวมนั้นต้องระวังอะไรกันบ้างนะสำหรับชาวราศีมังกรเรื่องงานค่ะวันนี้ให้เตรียมความพร้อมนะคะมีเกณฑ์ต้องรับผิดชอบงานที่มีความกดดันอดทนให้มากๆนะคะแล้วก็ต้องมีการวางแผนสำรองไว้บ้างหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ไม่เด่นไม่มีดวงเรื่องของการเสี่ยงโชคส่วนหัวใจก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแรงดีโดยเฉพาะคนที่มีคู่เน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกุมเรื่องงานนะคะวันนี้คนที่ทำงานเกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวกลางนะคะก็ให้ระวังเรื่องของตัวบทกฎหมายให้ดีๆนะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองในวันนี้ตัดสินใจอะไรก็ตามถือว่าดีหมดหัวใจค่ะคนที่มีครอบครัวแล้วก็ลุ้นอยากจะมีบุตรวันนี้มีโอกาสสมหวังแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่พร้อมโดยเฉพาะน้องๆก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีมีนเรื่องงานนะคะพยายามประคองความสัมพันธ์เอาไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าวันนี้ดูเหมือนว่าทำอะไรที่จะทำตามใจเนี่ยคงจะไม่ค่อยได้นะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ก็มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีส่วนหัวใจค่ะก็เหมาะกับการทำในสิ่งที่ต่างเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานนะมีโอกาสพบกับความผิดหวังหรือไม่ก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จตามที่ต้องการเผื่อใจไว้ด้วยนะคะหลักทรัพย์เงินทองค่ะยังสามารถดูแลตัวเองได้นะคะส่วนหัวใจก็เช่นเดียวกันความสัมพันธ์ยังแข็งแรงเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีพฤษภเรื่องงานนะคะวันนี้ต้องระมัดระวังการติดต่อการสื่อสารการเจรจาต้องมีวาทศิลป์ในการพูดนะคะพูดให้ดีพูดด้วยเหตุและผลส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ไม่ได้เอื้ออำนวยกับทุกสิ่งใช้จ่ายอะไรก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะหัวใจคนในบ้านมีโอกาสเกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันเราคงจะต้องเป็นคนกลางเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของงานค่ะบริวารและคนรอบข้างไม่ได้ดั่งใจจะทำอะไรวันนี้ก็ขาดแขนขาดขาขาดคนให้ความช่วยเหลือนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะมีโอกาสเริ่มต้นทำธุรกรรมที่มีศักยภาพแล้วก็ความพร้อมหัวใจค่ะคนที่มีคู่มีปัญหามานานต้องหนักแน่นนะคะเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีต่อมานะคะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะราศีกรกฎนะเรื่องงานค่ะวันนี้เข้าทำนองเหงื่อไม่ออกงานก็ไม่สำเร็จไม่ได้สตางค์ด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องสู้เต็มที่ลุยให้เต็มที่หลักทรัพย์เงินทองค่ะถ้าผิดพลาดอะไรให้หยุดให้ชะลออย่าพยายามดันทุรังเดินหน้าไปต่อมันอาจจะกลายเป็นว่าพังทั้งหมดเลยหัวใจวันนี้ก็อยู่ในสถานการณ์ที่เลือกไม่ได้ค่ะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีบรอนเงินค่ะชาวราศีสิงห์เรื่องงานค่ะวันนี้เหมาะกับงานที่ต้องอาศัยความคิดนะคะแต่ว่าไม่เหมาะกับงานที่แข่งกับเวลาเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ให้เตรียมเงินสำรองที่เป็นเงินสดเอาไว้เผื่อฉุกเฉินด้วยหัวใจค่ะโดยรวมทุกอย่างถือว่าดีเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีกันเรื่องงานนะคะวันนี้เน้นเรื่องคนทำธุรกิจมีโอกาสเกิดปัญหากับหุ้นส่วนส่วนหัวใจนะคะวันนี้คู่ที่มีปัญหาต้องรู้จักประคองความสัมพันธ์หลักทรัพย์เงินทองค่ะถ้าเกิดทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ถือว่าสมรูปดวงเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีตุลเรื่องงานนะคะเหมาะกับการแสดงภาวะความเป็นผู้นำนะเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็ต้องรู้จักหาข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำธุรกรรมการทำธุรกิจเองก็ตามหัวใจค่ะไม่ควรไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านดีที่สุดเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีพิจิกนะเรื่องงานต้องรู้หน้าที่ของตัวเองนะคะอย่าไปก้าวก่ายงานของคนอื่นหลักทรัพย์เงินทองค่ะถ้าออกตัวพลาดโอกาสจะได้ส่วนต่างก็แทบจะไม่มีเลยนะคะวันนี้ต้องมีการตัดสินใจหาข้อมูลให้ดีนะคะส่วนเรื่องของหัวใจวันนี้มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูเรื่องงานนะคะหยิบจับอะไรก็สำเร็จแล้วก็มีเกณฑ์พบเจอกับลู่ทางใหม่ๆที่น่าสนใจด้วยหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ไม่ได้เจอกับปัญหาอะไรส่วนหัวใจ
ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นให้เน้นการพูดคุยกันเจรจาเน้นโทนสีบรอนซ์ทองหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะสำหรับใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าคุณผู้ชมอย่าลืมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะคุณชยามน16กรกฎาคม2544ค่ะเวลาเกิด 10:05 น.วันจันทร์เปลี่ยนชื่อใหม่อันนี้ส่งชื่อใหม่มาให้เลือกถึง2ชื่อด้วยกันค่ะชื่อแรก ครับจัญญาพรจอจานรอหันยอยักษ์พอพาลอเรือนามสกุลนามสกุลชัยบัณฑิตค่ะบัณฑิตเป็นยอยักษ์กรันใช้นอนเนนถูกต้องไม่เอาฮะชื่อนี้ไม่เอาชื่อที่สองค่ะกฤษพรกอไก่ชอช้างพอพาลอเรือค่ะไม่ผ่านครับก็ได้รับอิทธิพลจากบาปพระเคราะห์ทั้งสองชื่อคือชื่อแรกเนี่ยมีอิทธิพลของราหูชื่อหลังในพระเสาร์แต่ไหนจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนให้ดีและจริงๆแล้วถ้าเป็นสุภาพสตรีนะครับผมอยากให้ใช้วรรคเสาร์นำเริ่มต้นด้วยตัวดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงแล้วก็นอหนูเลือกใหม่และส่งเข้ามาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณนุจรีค่ะเกิดวันที่21กันยายน2517เวลาเกิด 6:30 น.วันเสาร์จะได้งานใหญ่หรือเปล่าทำขายประกันแล้วก็ถามเรื่องของการเงินค่ะวันเสาร์นะครับคือปีนี้มันมีเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่นะจะหมายถึงงานใหม่ก็ได้นะจะหมายถึงงานใหม่ก็ได้และปีนี้ในเรื่องของประกันดาวอาชีพเป็นมนตรีก็เหมือนกับว่าจะมีคนหยิบยื่นโอกาสหรือมีคนให้การสนับสนุนช่วยเหลือแต่ประเด็นคือกัลกินีมันดันสัมพันธ์ดึงด้วยได้ช้าได้ไม่ครบก็เป็นไปได้ทั้งสิ้นฉะนั้นหนึ่งถ้าเป็นแบบนี้ก็คงจะต้องออกแรงอย่าประมาทอย่าชะล่าใจและในส่วนของการทำบุญเสริมให้คุณไปเช่าพระปางนาคปลกจากที่ร้านนะไม่ต้องปลุกเสกวัสดุที่ใช้อาจจะเป็นทองไม่ต้องเป็นทองเหลืองก็ได้จะได้ประหยัดแต่ขอสัก9นิ้วนะครับนำไปถวายวัดที่เราเคยไปทำบุญขออนุญาตทางท่านเจ้าวาดว่าขอนำพระปางนาคปลวกเนี้ยไว้ในโบสถ์วิหารหรือพระอุโบสถให้คนได้กราบสักการะบูชาอย่างน้อยสักระยะหนึ่งแต่วันที่จะนำไปถวายนั้นขอให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าขออนิสงส์แห่งการสร้างพระปางนาคปลวกไว้ในพระพุทธศาสนาครั้งนี้จงส่งผลให้สิ่งที่ไม่ดีในชะตาชีวิตหมดสิ้นไปและแก้ไขได้ออกแรงมากๆนะครับแล้วก็เผื่อใจไว้หน่อยมันอาจจะได้ไม่ครบที่คุณหวังSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสัตพรค่ะ4มีนาคม2525เวลาเกิดไม่ได้ส่งมานะเดี๋ยวรบกวนส่งเวลาเกิดเข้ามาด้วยนะคะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพรทิพย์13มิถุนายน2535เวลาเกิด 4:25 น.วันเสาร์ค่ะการเงินช่วงนี้เป็นยังไงมีโชคลาภบ้างหรือเปล่าความรักเป็นยังไงค่ะความรักถ้ายังโสดอยู่นะครับถ้ายังโสดอยู่ก็ให้ระวังคนมีเจ้าของแต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยปีนี้ก็ต้องบอกว่าคนรักพอที่จะพึ่งพาอาศัยไหว้วานได้แต่การเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์สภาพคล่องเป็นอย่างไรดาวการเงินเสีย2ปีนะฮะทั้งรอยต่อระหว่างย่าง25ที่เพิ่งผ่านเข้ามากับย่าง26ช่วงนี้ไปถวายเทียนพรรษาหรือว่าร่วมหล่อเทียนก็ได้ส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเน้นทำบุญในเรื่องของพวกค่าน้ำประปาที่วัดก็ได้ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณบูรพาค่ะ4กุมภาพันธ์2525เวลาเกิด 9:09 น.นะคะวันพฤหัสบดีถามเรื่องของการเงินถามเรื่องของคู่ครองนะคะการเสริมดวงชะตาความรักคู่ครองตอนนี้กาลียังสัมพันธ์ถึงเรือนคู่นะถ้าโสดอยู่คนเดียวนะครับถ้ามีคู่แล้วเนี่ยมีระยะห่างให้กันบ้างตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับประคับประคองให้ผ่านย่าง35ไปเกณฑ์ความรักจะปรับตัวดีขึ้นถ้าโสดก็เดี๋ยวค่อยว่ากันหลังจากนั้นส่วนการทำบุญเสริมชะตาเนี่ยเน้นในเรื่องของพวกของมีคมเหมือนกันระวังอุบัติเหตุนะครับซื้อได้เข็มหรือมีดก็ได้ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริการถวายแด่พระภิกษุสงฆ์แล้วก็ในส่วนของการลัคนาราศีอันนี้ไม่ได้ส่งจังหวัดมาส่งสถานที่เกิดมาด้วยเพราะมันมีผลครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณรัชชานนท์16ตุลาคม2533นะคะเวลาเกิด11:18 น.วันอังคารเรื่องเงินกับโชคลาภค่ะ
ปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องเสี่ยงโชคไม่เชียร์นะครับทั้งพื้นชะตาและปีจรส่วนสภาพคล่องตอนนี้ย่าง26แต่เรื่องเงินหลังวันเกิดไปแล้วถือว่าดีนะครับแล้วก็มีลุ้นในเรื่องของเงินก้อนด้วย2ช่วงฮะประมาณปลายปีกับช่วงประมาณต้นไตรมาสที่2ของช่วงอายุย่าง27 SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณชัดชัยค่ะ5พฤษภาคม2532นะคะเวลาเกิด6นาฬิกาถึง7นาฬิกาวันศุกร์งานเงินความรักปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับปีนี้เกณฑ์งานผมทายดีนะออกแรงเยอะๆคือด้วยพื้นชะตาเนี่ยเป็นคนที่ต้องทำงานหนักอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีลูกฟลุกแต่ว่าปีจรเนี่ยจังหวะเวลามันเอื้อมีเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆอันนี้อันที่หนึ่งสองในเรื่องของความรักล่ะความรักถ้ามีคู่และผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยมากขึ้นในทางกลับกันถ้ายังโสดคุณก็มีเกณฑ์รักใหม่ส่วนที่อยู่อาศัย13เนี่ยด้านดีก็คือมหาอุดนะครับแข่งกับใครก็ไม่แพ้ก็มีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นหัวหน้างาน SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเจ้าของ SMS เกิด13มีนาคม2518เวลาเกิดเที่ยง5นาทีวันพฤหัสบดีลัคนาราศีอะไรจังหวัดตรังค่ะตรังนะครับต่อเต่าอยู่วักเสาสักครู่ครับตรังเที่ยง5นาทีลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภนะครับพฤษภช่วงนี้ก็คงต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทราหูเล็งดวงชะตาก็เป็นพินทุบาทเสียเรื่องรักเสียเรื่องคู่นะครับส่วนในเรื่องของงานการเงินก็หลีกเลี่ยงการทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนนะครับแล้วก็ในส่วนการทำบุญเสริมเนี่ยเหมือนกันฮะช่วงเข้าพรรษาเนี้ยไปถวายเทียนถวายหลอดไฟที่วัดก็ได้ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอภิญญาค่ะ15พฤษภาคม2536เวลาเกิด6นาฬิกา29นาทีวันเสาร์โชคลาภแล้วก็ความรักเป็นยังไงวันนี้หวยไม่ได้ออกนะฮะถามโชคลาภกันเยอะเหลือเกินในแง่ของการเสี่ยงโชคปีจรแล้วก็พื้นชะตาของคุณก็ถือว่าไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่ดาวการเงินคุณเสียอยู่นะครับช่วงนี้ก็วัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกวัสดุก่อสร้างพวกนี้อินหินดินทรายตรงที่สุดเกณฑ์ความรักเป็นอย่างไรปีจรนี้ความรักของคุณถ้ายังไม่ได้ลงตัวอย่างจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยย่าง25มีโอกาสได้เจอแล้วก็มีความเป็นไปได้นะอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักมักคุ้นหรือมีเคยสารสัมพันธ์กันมาก่อนหน้า SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอนัตตานะคะ11กันยายน2531ค่ะเวลาเกิด10นาฬิกา36นาทีวันอาทิตย์เมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นสักทีคะคนจริงมันก็สำคัญในเรื่องของอาชีพด้วยแหละนะใส่ข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมก็ดีแต่ว่าด้วยพื้นชะตาเนี่ยของคุณเกณฑ์เรื่องงานกับเรื่องคู่เนี่ยมันไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับเกณฑ์เรื่องงานกับเรื่องคู่นี่ไม่ค่อยดีและแม้กระทั่งในเรื่องของสภาพคล่องก็ได้รับอิทธิพลจากคู่ดาวที่เสียแต่ฟังแล้วก็อย่าเสียกำลังใจเอาเป็นว่าของคุณพ้นเข้าย่างเลข3ไปแล้วเนี่ยโดยองค์รวมจะค่อยๆ คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแต่ช่วงเนี้ยพระอังคารเสวยอายุผมอยากให้คุณไปเช่าบูชาพระปางสายญาตินะครับติหังจะโตโรทินังวันละ8จบเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดที่ใต้ฐานองค์ท่านก็คือพระนอนนั่นแหละคุยง่ายนะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะคนโพสต์ค่ะค่ะชื่ออะไรคะชื่อกัญญาค่ะคุณกัญญานะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดไหนคะวันที่1กันยา2510ค่ะจ้ะเกิดกี่โมงคะก็ช่วงกลางวันไม่ทราบว่ากี่โมงกลางวันเนาะวันอะไรเอ่ยวันศุกร์ค่ะวันศุกร์นะคะตรงกับวันศุกร์เคยไปเช็คพวกไขมงไขมันบ้างไหมฮะพวกความดันเช็คบ้างไหมฮะอ๋อไปเช็คมีค่ะมีค่ะนะแล้วก็ปัญหาสุขภาพพวกกระบอกตาพวกต้อพวกเนี้ยมันอาจก็ไปทำมาแล้วพวกเนี้ยเป็นปัญหาสุขภาพในพื้นดวงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะพวกอะไรล่ะลำไส้ไขข้อนะพวกกระดูกพวกนี้หรือแม้กระทั่งอาการหายใจติดขัดไม่ค่อยสะดวกภูมิแพ้พวกนี้คุณต้องระวังนะครับ
ค่ะมีทุกอย่างเลยค่ะจ้ะอ้าววันนี้จะถามเรื่องอะไรคะฉะนั้นผมตอบเรื่องสุขภาพหมดแล้วนะอันนี้คือปัญหาสุขภาพในพื้นชะตานะครับไม่จะถามว่าต่อไปพอดีเพิ่งไปนอนโรงพยาบาลมาก็หลายคืนไปเกี่ยวกับถากขับถ่ายไม่ดีค่ะเป็นลำไส้มาแล้วแต่ว่าจะมีอะไรร้ายแรงอีกไหมคะก็คือดวงนี้อย่างที่ผมทายทักอ่ะปัญหาต่างๆมันคือปัญหาสุขภาพในพื้นดวงและอีกอย่างนึงที่อยากจะฝากเนี่ยผมอยากให้คุณตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังนะคือผมแอบกังวลว่าจะมีสิ่งแปลกปลอมโดยเฉพาะช่วงย่าง50ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยระวังพวกซีสพวกก้อนเนื้ออะไรพวกนี้นะนะอย่าตกใจอย่าตกใจเตือนให้ระวังก็พยายามเช็คสมมติหมอนัด follow up ทุก3เดือนก็ไปก็นึกอยู่ค่ะก็มีโอกาสท่อไปตรวจมาแล้วไปหาหมอกินยาหมอบอกว่ามันหายไปแล้วแต่ว่าก็มีการเจ็บท้องเจ็บอะไรบ้างอยู่นั่นแหละคืออย่าประมาทสมมุติถ้าหายไปแล้วนะอย่างที่ผมเตือนอ่ะ3เดือน6เดือนสมมุติถ้าหมอนั้น6เดือนแต่ถ้าเรามีความผิดปกติอะไรเราไปหาหมอก่อนได้นะค่ะเพราะว่าในดวงเนี้ยมันมีโอกาสมันมีโอกาสและการเงินครอบครัวอะไรอ่ะครับเงินทองนี่นะปีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ารับซ้ายจ่ายขวาจริงๆนะครับในช่วงย่าง49เนี้ยแต่ว่าหลังวันเกิดไปแล้วเข้าย่าง50เกณฑ์เรื่องเงินก็ถือว่าปรับตัวขึ้นมาดีขึ้นนิดนึงดีขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็แต่ฝากอย่างนี้นะย่าง50เนี่ยใครมาขอยืมเงินไม่ให้อ๋อค่ะแล้วมีขอโทษนะครับมีเกณฑ์ไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการจัดแบ่งทรัพย์สินจากญาติผู้ใหญ่มีบ้างมั้ยฮะพอจะมีโอกาสมั้ยฮะก็ไม่มีถ้าไม่มีฟังให้ดีนะถ้าไม่ได้มีเรื่องราวของพวกมรดกอะไรเกิดขึ้นเนี่ยผมอยากให้คุณหาโอกาสไปพักผ่อนต่างจังหวัดบ้างนึกออกไหมฮะเดินทางไปต่างจังหวัดบ้างทำไมคะก็อยากให้ไปแก้เคล็ดบางอย่างไม่ต้องตกใจคือเน้นเรื่องสุขภาพอยู่แล้วนึกออกไหมฮะในดวงเนี้ยนะครับในช่วงหลังวันเกิดเนี่ยหาโอกาสไปเที่ยวพักผ่อนให้ลูกหลานพาไปสักวันนึงก็ได้ไปต่างจังหวัดใช่ไปเที่ยวไปพักผ่อนให้สบายใจอะไรเงี้ยหรือว่าไม่ไกลนักก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องไกลคำว่าต่างจังหวัดก็คือต่างจังหวัดครับนอกจากถิ่นที่เราเกิดก็คือต่างจังหวัดละอ๋อค่ะแล้วก็พยายามเช็คร่างกายเนี่ยการเข้าโรงพยาบาลก็ถือเป็นการแก้เคล็ดแก้ดวงเหมือนกันค่ะพอดีที่บ้านเลี้ยงไก่พันเนื้อจะไปได้ดีไหมคะไก่พันเนื้อเหรอฮะทำก็คือเหมือนกับเป็นเลี้ยงสัตว์เนาะค่ะเลี้ยงไก่พันเนื้อส่งขายค่ะใครเป็นเจ้าของฮะตัวคุณเองหรือเปล่าฮะก็ทั้งแฟนทั้งรวมกันเนาะมีการเขาเรียกว่าอะไรผสมสายพันธุ์อะไรไหมฮะมีไหมครับขอโทษผมถามแบบไม่มีความรู้นะมีไหมฮะผสมสายพันธุ์ใหม่ๆไก่เนื้อที่เขาขายไก่เนื้อเนี่ยไม่ใช่ไก่ไข่เป็นไก่ขาวพันเนื้อค่ะขอว่าเดือนปีเกิดแฟนฮะวันที่11พฤษภา09วันพุธกลางคืนค่ะแฟนเป็นคนจังหวัดอะไรก็จังหวัดสงขลานี่แหละค่ะแล้วทุกวันนี้ก็อยู่สงขลาเหมือนเดิมเนาะค่ะคือจริงๆถ้าถามว่ากลุ่มอาชีพที่ทำเนี่ยเด่นหรือไม่เนี่ยก็ถ้าเทียบกันระหว่างคุณกับแฟนนะผมก็ยังให้น้ำหนักแฟนมากกว่านึกออกไหมฮะแฟนเป็นคนทำก็ให้น้ำหนักฉันจะอยู่บ้านเลี้ยงหลานเฉยๆค่ะก็โอเคถ้าก็พอทำได้แต่ว่าที่เด่นกว่าฝากไว้พิจารณานะถ้าไม่ต้องทำตั้งแต่ต้นทางอ่ะสมมติถ้าเราไม่ได้เลี้ยงเองอ่ะทำพวกของกินน่ะดีสมมติขายไข่ไก่ขายไข่ขายเนื้อไก่เรียกออกไหมฮะอันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านแต่ตอนนี้ทำแล้วก็ต้องทำก็ว่ากันไปแต่ว่าในอนาคตถ้าทำไม่ต้องทำตั้งแต่ต้นน้ำอ่ะก็คือขายของกินขายอย่างที่ผมยกตัวอย่างพวกนั้นผลไม้อะไรพวกเนี้ยอย่างเงี้ยจะเด่นในดวงเขามากกว่าไม่เหนื่อยดวงของแฟนใช่ไหมคะใช่ครับจ้ะเอาละเนาะดูแลมีไหมคะ ไม่เด่นอยู่แล้วจ้ะไม่เอาดวงคุณเลยไม่เชียร์เลยนะนี่ถามเรื่องลูกสาว
อีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวลูกสาวรบกวนลงทะเบียนเพิ่มเติมดีกว่าเนาะจะได้มีเวลาพูดคุยมากกว่านี้นะคะนะแบ่งเวลากันแบ่งเวลากันดูแลสุขภาพดีๆนะจ๊ะคือแป๊บนึงค่ะคือหมายเลขทะเบียนหน่อยค่ะเลขทะเบียนอะไรคะ4132ค่ะ4132ก็พอใช้ได้ครับบอกว่าออดแข็งนอกอ่อนในนะก็ครบทั้งบุญและบู๊แหละดูแข็งๆแต่ความจริงลึกๆเป็นคนใจอ่อนนะแล้วก็รถยนต์ก็1756ค่ะ56เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคดีอยู่แล้วฮะแต่17ที่17ไม่17เนี่ยใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข7นะครับอ๋อจ้ะเอาล่ะเนาะขอบคุณนะคะจ้าสวัสดีค่ะมาต่อ SMS เลยนะคุณจริญญาค่ะ18เมษายน2521เวลาเกิดเที่ยงถึงบ่าย2นะคะวันอังคารญาติผู้ใหญ่ค่ะการงานการเงินโชคลาภแล้วก็หนี้สินเป็นยังไงคะตอนนี้ย่าง39วันอังคารนะครับถูกต้องถ้าถามถึงในส่วนของญาติผู้ใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงย่าง38ที่ผ่านมาก็มีปัญหาพอสมควรนะครับแต่ว่าเข้าย่าง4อีกช่วงหนึ่งที่จะเตือนคือย่าง40ก็พูดง่ายๆเนี่ยช่วงรอยต่อเนี่ยตั้งแต่ช่วงโควิดปีที่ผ่านมาปีปัจจุบันแล้วก็ปีหน้าเนี่ยดูแลสุขภาพญาติผู้ใหญ่ให้ดีๆโดยเฉพาะสุขภาพญาติผู้ใหญ่ที่เป็นความจริงทั้งชายและหญิงนะแต่ผมให้น้ำหนักสุขภาพสตรีมากกว่าเล็กน้อยนะครับในแง่ของปัญหาหนี้สินถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาที่เพิ่งเข้านะที่เพิ่งเข้า39เนี่ยกับ38ผมถือว่าดีขึ้นเล็กน้อยนะครับถึงจะไม่ได้หวือหวามากแต่โดยรวมถือว่าพอใช้ได้การเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์งานเป็นอย่างไรวันหลังบอกเลยครับว่าทำอะไรแต่ดูองค์รวมเนี่ยปีนี้ต้องบอกว่างานต้องใช้ความเพียรให้มากเป็นพิเศษหลายอย่างล่าช้ายืดเยื้อและเป็นหนังชีวิตเป็นไปได้ทั้งสิ้นครับเบอร์โทร31ค่ะ31เปลี่ยนนะฮะใช้เป็น35ดีกว่านะเป็นคู่สมพล31อาทิตย์ผิดกับอังคารเป็นคู่ศัตรูทำอะไรก็จะติดขัดครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณนารีรัตน์นะคะ14กรกฎาคม2538ค่ะเวลาเกิดบ่าย 2:26 นาทีวันศุกร์ถามเรื่องงานถามเรื่องการเรียนแล้วก็เรื่องของการเงินค่ะตอนนี้22นะผมไม่แน่ใจว่าไกด์ทันไหมในแง่ของเกณฑ์เรียนอะไรดีทำนองนั้นแต่เอาเป็นว่าถ้าดูปีจรจากช่วงอายุก็จะทายปัจจุบันละกันปีนี้เกณฑ์เรียนพูดอยู่เสมอให้เรียนเป็นทีมนะไม่ได้ว่าลอกกันนะครับช่วยกันติวใครเก่งอะไรก็แชร์กันนะปีนี้เขาบอกว่าจะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของการศึกษาแม้กระทั่งการเข้าหาพวกแอดไวเซอร์นะครูที่ปรึกษาพวกนี้ไม่ได้ให้ไปขอคะแนนแต่หมายถึงไปขอคำแนะนำชี้แนะก็พอจะช่วยได้ยิ่งถ้าคุณทำงานด้วยเนี่ยใกล้ชิดเพื่อนใกล้ชิดครูหน่อยแล้วถ้าถามว่าเรื่องงานเป็นอย่างไรแต่งานผมทายดีนะอาจจะมีโชคลาภลาภผลในเรื่องของงานหรือสิ่งที่คุณไม่ได้คาดคิดแต่สภาพคล่องกลับด้านกับเรื่องของงานครับรับซ้ายจ่ายขวาถวายเทียนพรรษาส่วนปีหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันในช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของเรื่องงานยามดีกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ